สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับและช่วงนี้ครับแน่นอนครับผมมีสิ่งสำคัญครับสิ่งที่พิเศษมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะสำหรับการประดิษฐ์นะครับด้วยตัวคุณเองแบบนี้วันนี้ครับผมจะมาประดิษฐ์ครับนะฮะกล่องใส่ของครับซึ่งถือได้ว่านะฮะทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้กล่องใส่ของสักใบหนึ่งนะครับก็ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับตามร้านเครื่องเขียนนะฮะหรือไม่ตามตลาดนัดครับนะฮะเพื่อเอามาใส่สิ่งของจุ๊กจิ๊กเล็กน้อยของเราแต่บางครั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสิ่งของแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านครับเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ที่ง่ายๆครับหาง่ายมากๆผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือกระดาษนั่นเองนะครับใช้ลายที่คุณชอบใช้ลายที่คุณต้องการนะครับเลือกมาอย่างผมครับเลือกเป็นสีเขียวแบบนี้ครับเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถทำกล่องกระดาษจากกระดาษสีที่ผมเตรียมมาได้จริงหรือไม่มาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกคุณผู้ชมครับไม่ต้องมีอะไรมากครับมีแค่กระดาษสีครับขนาดครับ8คูณ8ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครครับอยากจะได้กล่องที่ใบใหญ่กว่านี้นะฮะก็เพิ่มได้ครับเพิ่มขนาดนะแต่อย่าลืมครับต้องให้ด้านกับด้านนะฮะด้านทุกด้านเนี่ยเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองขั้นตอนแรกครับคุณผู้ชมเอากระดาษตัวนี้มาฮะแล้วเราก็ทำงี้ครับทำการพับครึ่งครับครึ่งไปเลยฮะเสร็จแล้วครับพับอีกด้านเข้ามาครับอย่างนั้นแหละเอาละครับพับมาแล้วเราจะได้แบบนี้ฮะเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับแล้วก็วางอย่างนี้ฮะเราก็พับนะฮะเอาสามเหลี่ยมเข้ามาอย่างนี้เอาแต่ละมุมครับเข้ามาหาจุดศูนย์กลางพับไปเลยฮะแบบนี้ครับหนึ่งด้านนะฮะสองด้านนะครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมเอ่ยนะครับ1ด้านครับ2ด้าน3ด้าน4ด้านแบบนี้ครับพับเข้ามาตรงกลางครับหลังจากนั้นครับเรามาพับแบบนี้ก่อนนะฮะกดไว้ก่อนปึ๊บให้มันแน่นแล้วมาพับแบบนี้ครับพับเข้าไปครับที่จุดกลางพับไปเลยหนึ่งด้านครับพยายามพับมันตรงๆนะครับเช่นกันครับนะฮะจะออกเป็นแบบนี้ครับนะฮะเราพับจากตรงตัวนี้มาครับเข้าจุดกลางนะฮะก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับมาอีกด้านหนึ่งนะฮะเหมือนเดิมครับพับเข้าตรงกลางครับยังไงครับหลังจากนั้นครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะต่อขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วฮะเราก็ดึงตัวนี้ครับออกมาฮะหนึ่งด้านนะครับดึงออกมาเลยครับให้มันเป็นอย่างนี้
ตอนแรกเป็นอย่างนี้ครับดึงออกมาครับอย่างนี้นะฮะเราจะเห็นรอยตรงนี้ครับนะฮะเห็นไหมฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพับเข้ามาครับตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเห็นรอยตรงนี้ไหมครับเราจับไหมฮะเราก็ดันข้างๆเข้ามาครับเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พับลงมาเอาละเรียบร้อยแล้วฮะหนึ่งด้านครับต่อไปด้านที่2ครับเช่นเดียวกันเลยครับขั้นตอนเหมือนเดิมครับจับอย่างนี้ครับมีรอยอย่างนี้ไหมฮะพับเข้ามาครับอย่างนี้นะฮะสองข้างนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้ปั๊บมันจะเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วมาชนกันพอดีฮะแล้วตัวนี้จะเด้งขึ้นมาเองเห็นไหมครับหลังจากนั้นครับเอาพับลงมาครับเช่นเดียวกันกับด้านที่แล้วครับจัดทรงหน่อยฮะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่แหละฮะนี่คือกล่องนะครับกระดาษขนาดมินิครับที่เราสามารถพับได้นะฮะด้วยตัวของเราเองด้วยวิธีการเพียงไม่กี่ขั้นตอนครับแค่นี้ครับคุณก็จะมีที่ใส่ของนะครับอเนกประสงค์ของคุณนะฮะใครที่อยากได้ใหญ่กว่านี้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะเพิ่มนะครับขนาดของกระดาษเอาแล้วกันนะฮะลองใช้กระดาษแข็งดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ความแข็งแรงทนทานมากกว่านี้นะครับอย่างผมนี่ก็เอามาใส่คลิปในกระดาษนะครับง่ายๆแบบนี้ครับนี่แหละครับการประดิษฐ์ครับ DIY ตามสไตล์แบบทรายครับนี่แหละครับคือวิธีการแก้ปัญหาในสไตล์แบบ Try It นะครับบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าเบสิกและง่ายมากๆนะครับผมรวมทั้งมีช่วง DIY ด้วยนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ได้ด้วยมือของคุณเองนี่แหละฮะนะฮะเอาเป็นว่าครับครั้งหน้าครับผมจะมีวิธีการนะครับแก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกติดตามได้ครับนะฮะทางบล็อก A ครับ Television 54และ70ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันที่นี่ครับบล็อก A Entertain Your Brain นะครับ